สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนต่อปริมาณตัว assembly นะครับสมมติว่าเราทำ assembly เรียบร้อยแล้วเนอะนะตอนนี้ผมใส่คอนกรีมีคานแล้วก็มีเหล็กเสริมง่ายๆนะครับทีนี้พอเราถอดปริมาณแล้วเนี่ยให้เราทำอย่างนี้นะมาที่ตัวช่องproject browser ตัวนี้เนาะนะครับอันนี้อาจจะซ่อนไว้ก่อนนะproject browser ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ assembly นะให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ create assembly view นะโอเคอันเลื่อนลงมาล่างสุดเนี่ยมันจะมีให้เราถอดปริมาณนะครับถอดปริมาณผมเอาลองให้มันถอดทั้งหมดแล้วกันเนี่ยถอดปริมาณคือเนี่ย4อันเนี้ยนะครับทั้งหมดก่อนก็ได้ path list material take off นะครับลองกดโอเคดูทีนี้ลองไปดูเราลองไปดู path list ก่อนก็ได้ path list ตรงนี้โอเคเราก็มาดูมันได้อะไรบ้างอันนี้มันก็จะได้ตัวคานคอนกรีตใช่ไหมแล้วก็เหล็กใช่ไหมครับทีนี้พอเราดูหน้าต่างนี้แล้วเราให้เรากดดูในนี้เนาะใน edit field เนาะตึ๊บคือดูว่าสมมติเราอยากได้วอลลุ่มเนี่ยมันมีไหมนะมันมีวอลลุ่มหรือเปล่าอันนี้มันเป็นตารางที่ถอดโดย multiple category นะบางเพราะฉะนั้น parameter บางตัวอาจจะไม่ครบนะครับอันนี้แค่นับจำนวนเฉยวอลลุ่มไม่มีเพราะฉะนั้นcancel ไปไม่ดูผ่านลิสต์ลองดูเป็นmaterial take off ลองดู material take off นะครับโอเค material take off เนี่ยก็ลองดูเนี่ยแสดงว่าอย่างเงี้ยได้แต่คอนกรีตแต่เหล็กไม่ได้ เหล็กไม่ได้นะโอเคลองไปดูอันต่อไปอันต่อไปก็หมดละมันเป็น material list กับ part list อันต่อไปจะเป็นถอดแยกถอดปริมาณแยกของของแต่ละ category ที่อยู่ใน assembly เลยนะอันนี้ออกมาเป็น rebar schedule ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็น rebar schedule เพราะฉะนั้นเราก็ลองไปกดที่ fill ดูตอนนี้เราก็จะเอาสมมติว่าเอา volume นะครับเอา volume total balling ก่อนก็ได้ total balling แบบนี้เราก็ไปปรับหน่วยปรับอะไรเอานะครับเอา volume ใช่ไหมครับstuv reinforcement volume นะถ้าอยากได้น้ำหนักก็เอา volume ไปคูณ7850นะครับนะน้ำหนักก็แล้วแต่จะโมเอานะครับคือบางคนก็เอาพารามิเตอร์ไปใส่ในของชนิดของเหล็กเลยว่าแต่ละอันหนักเท่าไหร่เงี้ยก็ได้แต่ถ้าวิธีที่ง่ายที่สุดคือทำอย่างนี้เลยนะทำตาม structuralmass นะครับแล้วก็ resonance volume คูณด้วย7850นะครับโอเคก็ได้ออกมาเป็นกิโลกรัมประมาณนี้นะครับโอเคหรือจะเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตก็แบบนี้เดี๋ยวคิดมาดูแล้วก็ไปเพิ่มฟิลนะเพิ่มฟิลที่เป็นวอลลุ่มนะวอลลุ่มนะแค่นี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ลากเราอาจจะมีชีทของเราใช่ไหมมีชีทของเราแล้วก็ลากไปใส่ชีทมาอย่างนะเอ๊ะชีทนั่นนี่มั้งชีทแปลกๆลองลบออกก่อนนะ assembly view สร้างชีทอ๋อลืมเลือกตัวนี้นะ A1 โอเคแล้วเราก็เอาวิวมาใส่แล้วเราก็เอาพวกตารางพวกนี้มาใส่นะครับมาใส่แค่นั้นเองนะครับอันไหนไม่อยากเอาก็เอาออกเขาไม่อยากเอาเราก็ไปลบออกได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็กด delete ออกนะครับนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะโอเคละนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาตัวปริมาณของตัว assembly ออกมานะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับสวัสดีครับ